ในเนื้อข่าวอ่ะแกบอกว่าถ้าหวยออกที่แกเนี่ยแกพร้อมจะสู้แต่แกอ่ะไม่มีเงินไปประกันตัวหรอกไม่มีเงินไปประกันตัวหรอกตอนนี้ที่ป้าที่พี่ลุงพี่ลุงพลที่ของพ่อตั้งแต่มุมนู้นมันก็ยาวถึงต้นยูคาเนี่ยแล้วก็ยาวจริงหรือติ่งสิแม่ของเขาจริงหรือติ่งสิแน่นะอ๋อแน่สิอ้าวของใครล่ะครับเนี่ยบอกผมขอบคุณหมอปลามากๆหมอปลาให้กำลังใจผมหมอปลาบอกว่าพร้อมช่วยเต็มที่พอพูดถึงประเด็นนี้ฮะแกสะอึกขึ้นมาทีนึงแกบอกว่าผมภูมิใจมีคนคนหนึ่งเห็นค่าผมคุณผู้ชมฮะดูประโยคที่ลุงพูดคำนี้นะฮะสำคัญเขาว่าจะไปดูรถแท็กเตอร์เนี่ยบัดประเทศที่พอจะช่วยลดภาระเพราะว่าการใช้รถไถเดินตามเนี่ยมันจะเหนื่อยมากต้นของป้าออนก็17ไร่ป้าออนไม่ได้ทำได้ทำอยู่บ่แล้วใครทำเพิ่นบ่ให้เฮ็ดอ๋องั้นของป้าออนไม่ได้ทำนะครับ17ไร่ป้าออนจะทำเองนะครับก็จะมีที่เป็นมรดกของแม่30ไร่แล้วก็ตรงนี้นะครับของพ่อแล้วก็ไม่ได้ที่ลุงน้ำตาไหลก็เพราะว่าลุงใช้คำว่าภูมิใจที่ยังมีคนเห็นค่าคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่ญาติแท้แท้ถ้าเกิดว่าหวยมันบอกที่ผมหมอปลาพร้อมที่จะช่วยผมเต็มที่เห็นท่านพูดแบบนั้นนะว่าถ้าไม่มีทรัพย์สินที่จะไปประกันเพื่อที่จะออกมาสู้คดีเนี่ยหมอปลาท่านบอกว่าก็ภูมิใจนะครับว่าเขาจะเห็นค่าคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่ญาติแท้ๆของเขา